LPG ครับ3 2 1ครับคุณกรครับครับคือมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทางฝ่ายนายทุนและผู้รับใช้นายทุนผูกขาดพยายามจะอธิบายนะครับว่าในการขึ้นราคาก๊าซ LPG นี่เพื่อความเป็นธรรมตรงไหนเขาบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมของเงินกองทุนพลังงานนะครับว่าปกติแล้วเก็บน้ำมันเบนซินจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับลิตรละ10บาทเพื่อเข้ากองทุนน้ำมันถูกต้องไหมฮะแล้วทีนี้นั่นแหละแต่ว่าเงินกองทุนตรงนั้นกลับเอามาอุ้มราคาก๊าซ LPG คนเรือนหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสมควรที่จะปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ใช้น้ำมันเขาบอกว่ามาอย่างนี้นะฮะทางกลุ่มผู้รับใช้นายทุนผูกขาดเขาว่ามาอย่างนี้ครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อเท็จจริงอยากให้ดูจากภาพนี้ครับที่ผมชี้ให้เห็นว่าปิโตรเคมีเน้นใช้ก๊าซหุงต้มในราคาต่ำกว่าภาคอุตสาหกรรมทั่วไปที่มันต่ำกว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของกองทุนน้ำมันโดยตรงเลย อุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยนะครับที่เห็นว่าต้องซื้อกิโลกรัมละ30บาท13สตางค์เนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมัน12บาท55สตางค์เป็นเงินเข้าใน30บาทนี้เป็นเงินเข้ากองทุนน้ำมัน12บาท55สตางค์ถูกต้องโอ้โห12บาทนะฮะเยอะมากขนาดที่ธุรกิจเปโตรเคมีเนี่ยนะครับจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันบาทเดียวอ้าวบาทเดียวทำให้กองเปโตรเคมีเนี่ยจ่ายเงินขาดครับผมไป11บาท55สตางค์ถูกต้องครับคิดเป็นเงิน 30,000 ล้านบาทต่อปีอืมนี่แหละครับคือต้นเหตุความวิบัติของกองทุนน้ำมันนั่นเองก็ตัวเองเนี่ยจ่ายเงินขาดไป11บาท55ต่อกิโลขณะที่อุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยจ่ายเต็มครับผมนะครับกองทุนน้ำมันจ่ายเต็มที่แต่เปโตรเคมีจ่ายบาทเดียวพูดง่ายๆว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะเบนซิน95จ่าย10บาทนะครับดีเซลจ่ายประมาณ3บาทถึง4บาท4บาทครับผมอุตสาหกรรมจ่ายถึง12บาทเปโตรเคมีจ่ายบาทเดียวใช้ถูกยังไม่พอครับจ่ายเพื่อส่วนรวมในแค่บาทเดียวใช่ต้องบอกว่าไม่ว่ายานยนต์นะครับผู้ใช้รถยนต์ใช้เบนซินเนี่ยจ่าย9บาท10บาทดีเซลจ่าย4บาทแต่เปโตรเคมีจ่ายบาทเดียวถามว่าแค่นี้ก็แย่แล้วนะครับแล้วอุตสาหกรรมทั่วไปโดน12บาทกว่าดังนั้นต้องถามว่าวันนี้ใครพอทำกองทุนน้ำมันวิบัติก็คือก็ต้องบอกว่าเปโตรเคมีนั่นแหละการทำกองทุนน้ำมันวิบัติเพราะจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันแค่บาทเดียวแต่ใช้ก๊าซหุงต้มมากมายมหาศาลดังนั้นผมได้คำนวณว่าถ้าเปโตรเคมีจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันครบถ้วน12บาท55เท่ากับอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งเป็นธรรมมากเนี่ยกองทุนน้ำมันจะมีเงินไหลเข้า 30,000 ล้านบาทต่อปีไม่ต้องขึ้นราคาได้เลยไม่ใช่ต้องขึ้นราคาอย่างเดียวนะก๊าซหุงต้มไม่ต้องขึ้นราคาอยู่แล้วเพราะว่ากองทุนน้ำมันไม่มีปัญหาการเก็บเงินจากน้ำมันเบนซินลิตรละ9บาท10บาทก็จะจบลงการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน4บาทจากดีเซลก็จะจบลงเพราะฉะนั้นน้ำมันเบนซินจะลดทันทีเกือบ10บาทดีเซลจะลดทันที4บาทแล้วเงินก๊าซหุงต้มก็ไม่ต้องขึ้นราคาเพียงแต่เปโตรเคมีจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากับอุตสาหกรรมอื่นปัญหาจบเขามีเอกสารไปตามสถานีวิทยุเขาบอกว่าปิโตรเคมีมีมูลค่าเพิ่มจากการเอาไปแปรรูปให้เป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยถึง20เท่าครับถ้าอย่างนั้นดังที่คุณกรพูดเนี่ยคือลดกำไรหนอบลงหน่อยจาก20เท่าเหลือสัก10เท่าครับคุณก็มีเงินมาอุดหนุนตรงนี้แล้วถูกต้องถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวเกินไปถูกคุณก็จ่ายเงินเข้ากองทุนมันมากขึ้นต้นทุนอาจจะสูงหน่อยกำไรเคยบอกโอ้20เท่าก็ลดลงมาอาจจะเหลือ10เท่าอย่างที่คุณสุรวิทย์ว่าเนี่ยก็กำไรขนาดนั้นอยู่แล้วก็กำไรอยู่แล้วกันนี่มันเป็นความเห็นแก่ตัวนะครับต้องบอกว่าเพราะข้าราชการกระทรวงพลังงานเนี่ยระดับอธิบดีรองปลัดเนี่ยก็นั่งอยู่ในอุตสาหกรรมของกลุ่มปตท.โดยเฉพาะเปโตรเคมีของปตท.ด้วยก็นั่งกันอยู่ปีนึงก็กินเงินคนละหลายล้านหลายล้านนะครับปัญหามันถึงเกิดจากข้าราชการเนี่ยไปรับเงินเขาจากภาคธุรกิจแล้วก็ออกนโยบายแบบนี้ว่าให้ธุรกิจเปโตรเคมีของปตท.ได้เปรียบอุตสาหกรรมทั่วไปได้เปรียบประชาชนด้วยได้เปรียบประชาชนด้วยได้เปรียบอุตสาหกรรมทั่วไปด้วยแล้วจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันน้อยที่สุดด้วยพอกองทุนน้ำมันพังก็มาเก็บจากผู้ใช้รถแล้วพอวันนี้คนเริ่มรู้สึกเยอะก็ทำหน้าที่ใหม่ว่างั้นไปขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคประชาชนก็แล้วกันครับผมไม่เคยพูดการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคอุตสาหกรรมเปโตรเคมีเลยนะครับผมก็มาโยนให้ภาคประชาชนรับไปแต่เปโตรเคมีก็ยังใช้ต่ำอยู่ดีแล้วมันจะเป็นธรรมได้ยังใช้เยอะจ่ายเงินเข้ากองทุนภาษี
น้ำมันน้อยกองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันต่ำที่สุดนะครับแล้วก็นี่คือตัวที่ทำให้ก๊าซขาดนั่นเองครับแต่อย่าลืมว่าก๊าซหุงต้มมาจากวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศคือก๊าซธรรมชาติควรเป็นของคนไทยมันมีเพียงพอและควรจะให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ครับแต่วันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเปโตรเคมีเนี่ยแย่งใช้คนเดียวไปเกือบครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็จ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันน้อยราคาถูกที่สุดถูกที่สุดด้วยจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันน้อยด้วยเนี่ยนโยบายแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันเอาเปรียบไม่ใช่แค่ภาคประชาชนเอาเปรียบอุตสาหกรรมเอาเปรียบภาคประชาชนทุกคน60ล้านคนทั้งที่เจ้าของทรัพยากรตัวจริงนั้นคือประชาชนทุกคนครับท่านผู้ฟังครับนี่คือข้อเท็จจริงที่กระทรวงพลังงานและปตท.ไม่เคยพูดถึงครับก็ต้องบอกว่าวันนี้อุตสาหกรรมเปโตรเคมีนะครับสรุปอีกทีคือตัวการที่ทำให้ก๊าซขาดแคลนครับคือตัวการที่ทำให้กองทุนมันต้องวิบัตินะครับแล้วคือตัวการที่ทำให้น้ำมันเบนซินและดีเซลแพงกว่าปกติทุกลิตรครับผมและถ้าวันนี้ยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอีกเนี่ยนะครับโดยปล่อยให้เปโตรเคมียังซื้อถูกจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันต่ำแล้วมาผลักให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรนะคิดดูเราเป็นเจ้าของทรัพยากรแต่กลับต้องซื้อทรัพยากรของตัวเองเนี่ยแพงเนี่ยผมคิดว่าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาของการที่ภาคประชาชนเอาความจริงที่เขาไม่พูดใช่ครับเอามาคัดค้านแล้วก็จะแสดงให้พี่น้องเห็นในวันที่23ที่จะมาคัดค้านถูกต้องครับนี่คือความจริงครับ